สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในห้องที่แปลกไปค่อนข้างมากเพราะว่าเราอยู่ที่โตเกียวในที่สุดก็ถึงแล้วคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ได้ลงตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าคลิปบล็อกเรายังไม่ได้ตัดเลยแม้แต่แบบนิดเดียวแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักเพราะว่าเรียนแล้วก็ทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรอย่างนี้ไม่สามารถพูดดังมากได้เพราะว่าหอเขาแบบไม่ค่อยเก็บเสียงแล้วก็ถ้าได้ยินแบบเสียงนู้นเสียงนั้นเสียงนี้ก็คือมาจากข้างนอกโอเคเข้าเรื่องก็คือวันนี้เราจะมาทำคลิป favorite แบบอัปเดตสักหน่อยหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากล่าสุดคือแบบเดือน7เดือน8ปีที่แล้วปะไม่แน่ใจแต่ว่าแบบนานมากอะเออค่อนข้างนานก็อยากจะมาอัปเดตอะไรต่างๆให้ทุกคนฟังว่าเออช่วงนี้ชอบแชร์อะไรบ้างแล้วมีอะไรที่แบบเราอุตส่าห์แบบเอามาจากไทยมาถึงที่นี่บ้างโอเคเขามีแหวนแล้วก็สร้อยคือจริงๆก็เป็นเครื่องประดับจากร้าน Your Wish List อีกแล้วนะแต่ว่ามันน่ารักมากทุกคนนี่เป็นอันใหม่จริงๆมีหลายอันมากกว่านี้อีกที่เขาแบบอันบ็อกซ์ไปในคลิปที่แล้วที่เป็นบล็อกอันสุดท้ายที่ไทยใช่ปะแต่อันที่เขาชอบมากแบบมากๆก็คืออันนี้เป็นสร้อยผีเสื้อที่น่ารักมากไม่รู้ว่ามันคือแบบเป็นยังไงแบบไม่รู้จะบอกว่ามันยังไงแต่ว่ามันลื่นๆแล้วมันแบบมันสวยอะใส่แล้วมันสวยมากแล้วก็มีแหวน2วงอันนึงมันจะเป็นเคิร์ฟๆหน่อยแล้วก็วงนี้ที่เขาก็ชอบมากเหมือนกันมันจะแบบมีหินมูนสโตนมั้งถ้าจำไม่ผิดอยู่ด้วยแล้วคือใส่แล้วมันน่ามากแล้วก็อันนี้ก็คือกล่องใส่เครื่องประดับของ Your Wish List อีกเหมือนกันทุกคนมันแบบค่อนข้างเวิร์กต่อการแบบเก็บเครื่องประดับชิ้นต่อไปคืออันที่เขาใส่อยู่จริงๆเป็นร้านของรุ่นน้องที่เขารู้จักน้องมิกิทำเองซึ่งมันน่ารักมากก็คือแหวนนี่ที่เขาใส่อยู่อันนี้แล้วก็สร้อยที่เขาใส่อยู่อันนี้คือทุกคนดูมันน่ารักมากแบบน่ารักมากคือเขาชอบสีฟ้าอยู่ใช่ปะล่ะแล้วแบบอันนี้มันคิดว่าเป็นแบบลูกปัดเป็นโบอะไรต่างๆแล้วแบบน่ารักไปหมดเลยกระจกของ Give Me Museum เขาสั่งอันนี้ก่อนที่เขาจะมาญี่ปุ่นเพราะแบบอยากได้กระจกใหม่แล้วพอดีก็ออกลายใหม่แล้วมันน่ารักมา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 กทุกคนดูแค่แบบหยิบขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วแล้วก็จริงๆเขาสั่งหมวกมาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสในการใส่หมวกวันนี้นะแต่ว่าน่ารักมากของ Give Me Museum เหมือนกันเป็นเคสโทรศัพท์ของ Apple Chief ถ้าทุกคนจำได้ก็คือเคส iPad ของเขาก็เป็นลายนี้เหมือนกันก็คือลาย Play Park แล้วมันก็ที่เขาบอกไปว่ามันแบบมีอันที่เป็นเคสโทรศัพท์ด้วยก็คืออันนี้มาพร้อมแบบกิ๊บต็อกคือมันได้กิ๊บต็อกฟรีนี่ก็เขาใส่มาตั้งแต่บินนะนะเพราะว่ามันคือมันค่อนข้างกันขอบแล้วก็ปกป้องเครื่องเขาได้แบบตามภาษาคนที่ทำเครื่องตกบ่อยแล้วก็ชอบที่มันมีกิ๊บต็อกทำให้แบบเวลาแบบถือไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกอย่างนึงก็คือมันสามารถตั้งได้เวลาเขาแบบไปเรียนที่มออะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบกางออกมาแล้วมันก็จะตั้งได้จริงก็คือแบบมันเข้ากับเครื่องสีฟ้าเลยเคยแพทเขามันก็สีฟ้าแบบใส่ด้วยกันมันก็สวยใช่ปะไอโฟนเขามันก็แบบสีฟ้าแล้วมันแบบมันมีเคสใส่อะมันเห็นแล้วมันแบบน่ารักอะมันดูเข้ากับแบบโอทีดีวันนี้ปะแบบฟ้าไปหมดเป็นของสีฟ้าชิ้นสุดท้ายของวันนี้แหละก็คือกระเป๋าของโคแด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 งไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรแต่ว่ามันน่ารักมากจริงๆคือเขาอยากได้อันที่เป็นแบบใบสีขาวแล้วมันจะเป็นหนังใช่ป่ะแบบกันน้ำมั้งแต่ว่าด้วยความที่มันหมดแล้วเขาก็แบบจะบินแล้วตอนนั้นก็คือยังไงก็แบบมาไม่ทันอ่ะเขาก็เลยสั่งสีฟ้ามาเพราะว่ามันเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์แล้วมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็รู้สึกว่าโอเคตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็ใส่ของได้ใส่ iPad ใส่สมุด
ได้แบบไซส์ B5 อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกวันนี้เขาก็ก็เลยไปใช้กระบอกใบนี้ไปข้างนอกอันสุดท้ายและที่อยากจะมาแนะนำก็คือเคส AirPods คือเขาไม่จำยี่ห้อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของเกาหลีถ้าสมมติว่าใครรู้ก็วอนทุกคนคอมเมนต์มาใต้คลิปเพราะว่าเขาจำไม่ได้จริงแต่มันน่ารักมากมันได้ฟีลลิ่งไวบ์แบบ Powerpuff Girl ป่ะน่ารักมากจริงเขาเปลี่ยนก่อนมาญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกแบบได้เวลาเปลี่ยนเคส AirPods อันใหม่ก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันน่ารักมากเลยคนแรกก่อนแล้วกันเขาได้มาลองใช้ใช่ป่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วคือชอบแบบชอบเนี่ยเอามาญี่ปุ่นด้วยคือมันแบบเป็นสูตรเลข2จะเป็น Make Up Boosting ก็คือเหมือนพอใช้แล้วก็จะทำให้แบบแต่งหน้าแล้วมันสวยขึ้นเรียกว่าอะไรอะดูแบบผิวฟูขึ้นอะไรฟิล์มประมาณนั้นอะเขาก็แนะนำสำหรับใครที่หาโทนเนอร์ใช้ตอนเช้าเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะใช้โทนเนอร์อีกอันนึงอันต่อมาอันนี้เป็นไพรเมอร์ของ Stella น้องหน้าตาประหลาดนิดนึงเพราะว่าคือพอเวลาทุกคนแบบกดออกมาปุ๊บมันจะเป็นไล่สีตามนี้เลยแบบออกมาทุกสีอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าสูตรที่เขาเลือกมามันจะเป็นสูตรที่แบบมีชิมเมอร์อยู่ข้างในด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่คือเวลาทุกคนแบบทาโคชั่นทับอะมันก็จะไม่ได้เห็นชิมเมอร์ออกมาอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะทำให้หน้าแบบดูโกลแล้วก็ดูแบบ บอกไม่ถูกเนี่ยอย่างวันนี้เขาก็ใช้แล้วมันก็ทำให้หน้าดูแบบดูดีขึ้นมั้งไม่รู้คิดเองหรือเปล่า แต่ว่าก็ค่อนข้างชอบหลังจากใช้มาสักพักอันต่อไปอันนี้คือเซรั่มผมเขาว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเคยแนะนำไปแล้วอย่างใน YouTube แต่ว่าในไลฟ์เขาแบบแนะนำไปบ่อยมากเพราะว่ามันดีมากทุกคนสำหรับคนที่แบบสภาพผมไม่ค่อยจะโอเคแบบเขาใช่ป่ะคือมันเป็นสูตรแบบน้ำแล้วก็สามารถใช้หลังจากที่แบบหนีบผมเสร็จได้ผมเสร็จเซตผมเสร็จอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทั้งแบบเซตผมแล้วก็ช่วยผมไม่ฟูด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาชอบมากมันกำลังจะแบบเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเขาไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กับเขาได้จนเขากลับไทยหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้าแบบอยู่ไม่ได้เขาต้องซื้อใหม่เพราะว่ามันดีมากต่อไปเป็นแฮนด์ครีมอันนี้เป็นแบบของที่เขาซื้อที่นี่อะแต่ว่าที่ไทยก็คงมีแหละมั้งมันคือของล็อกซิทานเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เฮอร์เบลหรอแบบไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ว่ามันหอมมากจะบอกว่าเนี่ยซื้อมาตอนเมาแบบตอนนั้นไปกินเหล้าเสร็จก็เดินเข้าไปในช็อปแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้แล้วก็ซื้อมาเลยทุกคนมันก็หอมแบบหอมมันจะออกแบบฟลอรัลหน่อยๆแบบหวานๆแต่ว่าไม่ได้หวานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ทุกคนรู้ว่าแฮนด์ครีมของล็อกซิทานมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือมือเขาแห้งมากเพราะว่าอากาศมันแบบค่อนข้างหนาวมันก็หนาวอ่ะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยมากล้างมือบ่อยมากแล้วมันก็มือแห้งเขาก็เลยต้องแบบพกแฮนด์ครีมอันนี้ติดตัวแบบมี2อันที่อยากมาแนะนำหลังจากที่แบบซื้อแล้วก็รู้สึกว่าชอบอันแรกคือของ Benefit Dandelion อันนี้จริงๆเขาก็ซื้อมาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างถูกใจสีมันจะออกแบบชมพูนมแต่ว่าก็จะมีความแบบมีประกายชิมเมอร์เล็กๆแบบคล้ายๆออร์แกซึมแต่ว่าจะเป็นออร์แกซึมในเวอร์ชันที่แบบไม่ได้ส้มเท่าแล้วก็ไม่ได้ประกายทองเท่าอะไรเงี้ยอันนี้มันจะค่อนข้างแบบ มันค่อนข้างประกายละเอียดกว่าแล้วก็จริงๆวันนี้ปัดแต่ว่าพอแบบเห็นผ่านกล้องแล้วมันไม่ค่อยชัดเลยเขาจะลองปัดเพิ่มแต่ว่าใช้แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่ารักอะแบบน่ารักจริงๆคือเอาจริงๆนะคือหน้ากระจกกับมันชมพูมากแล้วเขาไม่กล้าปัดเยอะเลยนะแต่ในกล้องมันไม่เห็นเลยแล้วก็มีอีกสีหนึ่งอันนี้เขาก็เพิ่งมาซื้อที่ญี่ปุ่นก็คือของ Can Make อันนี้คือสีอะไรเอ่ย Basic คือตอนแรกก็อยากซื้อตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแหละแต่ว่าเห็นว่าจะมาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยลองมาซื้อที่นี่มันแบบมีหลายสีในอันเดียวแล้วเวลาทุกคนแบบปัดลงกันก็จะแบบนัวๆอะไรประมาณนั้นคือมันจะออกแบบแดงๆชมพูนิดนึงก็เวลาที่ทาลิปสีแดงก็รู้สึกว่า
ัดอันนี้แล้วแบบเขาพอดีเขาไม่มีแบลชออนซีดีแล้วก็อันต่อมาคือลิปที่เขากดซื้อมาก่อนมาญี่ปุ่นอีกเหมือนกันเป็นลิปติ้นชายสีสีแวมปี้ WN601คือมันค่อนข้างแดงมากแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเขาชอบสีแดงแบบหมายถึงชอบทาปากสีแดงมันก็เลยไม่ได้แบบแดงเกินไปสำหรับเขาว่ามันค่อนข้างติดทนพอสมควรแบบกินข้าวกินน้ำแล้วก็ยังแบบสียังอยู่อ่ะก็ประมาณนี้ไหมนะรู้สึกว่าของที่ชอบในช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้ทุกอย่างก็เป็นของที่เขาแบบเอาจากไทยซื้อที่นี่บ้างแล้วก็ใช้อยู่แบบใช้ทุกวันก็ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบแบบชอบจริงๆก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อเคสนี้ของ Apple Chip แล้วเขาจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเนาะ เดี๋ยวเขาจะขอจบคลิปตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆคือวันนี้แบบมีเรียนต่อเดี๋ยวเขาต้องออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเรียนก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เรียกว่าอะไรอะได้ของใหม่ๆไปซื้อตามๆกันแล้วก็หวังว่ามันจะดีต่อทุกคนเหมือนที่มันดีกับเขาก็ค่ะงั้นก็บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจะพยายามรีบตัดคลิปบล็อกที่นี่ลงให้ไวที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วเขาจะพยายามอัดบ่อยๆและลงบ่อยๆแต่ว่าแบบคือทุกคนเขาจะบอกว่าการเที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วยทำการบ้านตัดคลิปมันค่อนข้างหนักหนาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะพยายามโอเคถ้างั้นบ๊ายบายไปจริงๆแหละ